เทศในที่ประชุมพระวันที่12ตุลาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นที่สงัดวิเวกว่าเป็นสถานที่สำคัญในเพศแห่งพรหมจรรย์ของท่านถือสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาในอิริยาบถทั้งสี่เป็นไปกับความสงัดทั้งนั้นมีจิตมุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ได้คล้องแวะกับสิ่งใดๆทั้งนั้นซึ่งจะมาหลอกลวงให้พระองค์เจ้าและสาวกหลงตามสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่มีอำนาจสามารถที่จะยังพระองค์เจ้าและสาวกให้หวั่นไหวไปได้แนวทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินก็ดีสาวกทั้งหลายได้ดำเนินก็ดีที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงได้รับท่านเป็นผลประจักษ์กับพระทัยหรือกับใจของสาวกก็ได้กระจายออกมาเป็นศาสนธรรมประกาศให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อความพ้นทุกข์ได้ทราบทั่วถึงกันเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าได้เพื่อทานเพื่อทำไว้นับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ 2,500 ปีเศษล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมะที่ปันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะยังผู้มีความสนใจให้ดำเนินและข้ามพ้นจากทุกข์ไปได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงปรากฏว่าเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านผู้สนใจไม่ปรากฏว่ามีต้นมีปลายอยู่ที่ไหนในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องดำเนินที่ทรงประทานเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิก็ปรากฏว่าเป็นมัชฌิมาอยู่เสมอไม่เคยละบทบาทและเหตุผลที่พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วอย่างสมบูรณ์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัส
เกี่ยวเนื่องถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังปรากฏเป็นไปตามพระโอวาทของพระองค์เจ้าทุกชิ้นไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นไปตามพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วทั้งนั้นเช่นคำที่ว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่เคยละความเป็นอย่างพระองค์เจ้าไปถึงความเป็นอื่นแม้แต่ชิ้นเดียวพอที่จะให้ได้ตำหนิศาสนธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลเพียงคำว่าอนิจจังคำเดียวเท่านั้นเราทั้งหลายจะทราบทั่วทั้งโลกธาตุเป็นสิ่งที่กระเทือนถึงกันหมดนับตั้งแต่ความรู้สึกของเราออกมาสู่ส่วนนามธรรมชั้นหนึ่งอีกเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาสู่ร่างกายจนกระทั่งถึงด้านวัตถุทั่วไปเป็นสภาพธรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยความเป็นอนิจจังเช่นพระองค์เจ้าตรัสไว้ทุกประการคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันเราพูดอย่างเห็นง่ายๆหมายถึงสัตว์ผู้มีวิญญาณครอบไม่ต้องกล่าวถึงต้นไม้ภูเขาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรู้ความหลงอันใดเราพูดเฉพาะความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั่วไปว่าทุกขังแปลอย่างง่ายๆว่าความเป็นทุกข์บรรดาสัตว์ทั่วทั้งโลกธาตุนี้ใครจะหลีกเลี่ยงจากความที่ว่าเป็นทุกข์นี้กลายเป็นสุขขึ้นมาแล้วจะได้สาบแช่งธรรมะคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงนี่ไม่เคยมีในสถานที่ใดๆตลอดการบัดนี้และจะมีไม่ได้ตลอดการไหนๆเหมือนกันสภาวะธรรมที่จะสามารถลบล้างหรือทำลายพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงไว้ซึ่งสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วจะกลายเป็นมิชอบเป็นไม่มีใครอยู่สถานที่ใดๆทุกนั้นจะต้องตั้งอยู่บนจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชั้นไหนๆใครจะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้จะต้องอยู่เหนือจิตใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนอกจากนั้นยังอยู่เหนือสภาวะทั่วๆไปอีกที่ใจได้เข้าไปอาศัยเป็นเรือนร่างของตนก็ตามหรือสภาพอื่นๆก็ตามแต่พูดในสถานที่นี้พูดเพื่อให้เห็นชัดสำหรับกับผู้มีใจครองให้ได้รู้ชัดว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นสภาพที่มีอยู่บนจิตใจของสัตว์และมีอยู่บ
นร่างกายของสัตว์ทุกจำพวกเมื่อพระองค์เจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงสภาพใดเล่าจะเป็นของเที่ยงฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์สภาพใดจะกลายเป็นสุขขึ้นมาเมื่อตรัสว่าเป็นอนัตตาสภาพใดจะกลายเป็นอัตตาขึ้นมาให้นอกเหนือจากพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วอย่างตายตัวและตรัสไว้อย่างชอบด้วยไม่มีเพราะเห็นนั้นพระวาทคำสอนของพระองค์จึงเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่จะเบี่ยงบายหรือจะพลาดไปจากศูนย์กลางคือความจริงเมื่อศูนย์กลางคือความจริงแล้วธรรมะที่เป็นมัชฌิมาก็ตรัสชอบตามหลักความจริงนั้นด้วยจึงไม่มีที่จะขัดแย้งตรงไหนได้ในบรรดาศาสนาธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณ์นี้นั้นไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานก็จริงแต่เป็นสิ่งที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดสำหรับท่านผู้สนใจพินิจพิจารณาในไตรลักษณ์นี้ให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตนและเป็นข้าศึกสำหรับบุคคลที่ไปยึดถือไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นตนเมื่อถือไตรลักษณ์ว่าเป็นตนสิ่งทั้งหลายไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในก็จะกลายเป็นตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นของตนขึ้นมาเมื่อตนได้เสกสรรเอาแล้วว่านี้เป็นของตนนั้นนี่เป็นตนแล้วแม้สภาวะทั้งหลายจะเป็นไปตามสภาพของเขาก็จริงเช่นอย่างสภาพทั่วไปมีความแปรอยู่ตามสภาพของตนตลอดกาลผู้มีความมุ่งหวังในตนหรือถือสภาพเหล่านั้นว่าเป็นของตนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความมุ่งที่จะกำหนดหรือปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ตามใจของตนอีกว่าให้ต้องการให้เป็นสุขบ้างต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ยืนยงถาวรบ้างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความโง่ของตนเองดังนั้นที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไตรลักษณ์และให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นก็เพื่อจะให้เห็นแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรแน่แล้วจะได้หายสงสัยในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงเสียได้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีถ้าไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะที่กล่าวมาแล้วนี้
จนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วจะปรากฏขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้เรากราบไหว้ไม่ได้แม้พระธรรมที่ว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นเพราะเหตุแห่งไตรลักษณ์ทั้งนั้นคำที่ว่าไตรลักษณ์นี้ได้เสื่อมสูญไปจากโลกการใดบ้างธรรมชาตินี้ก็กลายเป็นมัชฌิมาอยู่เช่นเดียวกันคืออยู่ศูนย์กลางของโลกอันนี้ไตรโลกแปลว่าโลกสามไตรลักษณ์ก็อยู่ในศูนย์กลางแห่งไตรโลกสามนี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดๆซึ่งนอกไปจากโลกสามนี้เมื่อเราพิจารณาให้ถูกตามจุดความเป็นจริงของไตรลักษณ์แล้วจะมีปัญหาอะไรสำหรับเราที่จะเปี่ยวไปเกี่ยวข้องหรือติดมั่นพัวพันจนถึงกับเกิดความหลงในไตรลักษณ์เราความที่เราทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดกับตลอดกันก็ไม่ทราบว่าตนเป็นกงจักรทั้งนี้เนื่องจากว่าเราไม่ทราบทัดในไตรลักษณ์พอที่จะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองถ้าเราถือไตรลักษณ์เป็นหินลับพินิจพิจารณาด้วยปัญญาจนชำนิชำนาญทั้งไตรลักษณ์ภายนอกทั้งไตรลักษณ์ภายในซึ่งมีอยู่ในกายในจิตของเราจนมีความชำนิชำนาญอย่างเต็มที่แล้วไตรลักษณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อเราเสมอไปจึงเรียกว่าไตรลักษณ์เป็นหินลับได้โดยวิธีเราทุกท่านที่ได้บวชในพระศาสนาดำเนินตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจงเป็นผู้เห็นสติและปัญญาที่จะต้องพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์ให้สมบูรณ์ในจิตใจของตนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแท้จริงสติกับปัญญานี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดเช่นเดียวกับอาหารซึ่งเป็นของจำเป็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะเหตุนั้นอาหารจึงเป็นของจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่จะยังชีวิตอยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งจนกระทั่งถึงอายุขัยหากว่าขาดอาหารแล้วตายสัตว์จะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเรื่องของสติปัญญาพึงเทียบเคียงกันเช่นนี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมคนไม่มีสติเขาไม่เรียกว่าคนธรรมดาเขาเรียกว่าคนบ้าทั้งนั้นถ้าสติได้ด้อยลงไปบ้างคนนั้นก็จะเริ่มขาดบาดไปแล้วกลายเป็นคนสองสามสลึงไปนี่เขาเรียกว่าคนบ่อถ้าได้ขาดสติไปเสียจริงๆเขาก็เรียกว่าคนบ้าเต็ม 100%คนที่มีสติเดินไปตามถนนหนทาง
พูดจาภาคีก็น่าดูทั้งกิริยามารยาทการเดินเหินไปไหนมาไหนและทำกิจการงานใดๆความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของบุคคลที่มีสติเป็นที่น่าดูน่าชมจับหูจับตาจับจิตจับใจแก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินแต่คนที่ขาดสติกลายเป็นคนแปลกจากโลกเขาจะอยู่ในบ้านใดสถานที่ใดก็แสดงว่าคนนั้นแปลกจากเขาที่นั้นๆเรื่องของสติให้เราพินิจพิจารณาเทียบเคียงกันอย่างนี้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันคนไม่ฉลาดจะทำกิจการงานใดๆไม่ว่าการถากไร่ไถนาการซื้อการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่างจะไม่ทันเขาเลยแม้จะทำงานอยู่ทั้งวันผลที่จะพึงได้รับเรียกว่าเหตุไม่สมผลแต่คนที่มีสติด้วยคนที่มีปัญญาด้วยแล้วจะทำกิจการงานใดๆก็เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์และเป็นไปเพื่อความสวยงามพูดจากิริยามารยาทน่าดูน่าชมน่าฟังทั้งนั้นเพราะพร้อมด้วยสติและพร้อมด้วยปัญญาโลกที่อยู่ได้ด้วยความเป็นตึกแผ่นแน่นหนาโลกที่เป็นไปได้ด้วยความเจริญพึงทราบว่าเป็นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบคอบมีอธิบายเป็นข้อเทียบเคียงให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วย้อนเข้ามาเรื่องสติเรื่องของปัญญาที่เราจะมาใช้ในข้อปฏิบัติทางพระศาสนาและนำมาใช้ในทางด้านความเพียรของเราภายในจิตใจโดยเฉพาะสติปัญญาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีได้ตรัสรู้เพราะสติกับปัญญาเป็นของสำคัญในอิทธิบาททั้ง4เป็นทั้งธรรมเครื่องหนุนเป็นทั้งแก่นธรรมที่แท้จริงด้วยฉันทะที่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องหนุนวิริยะจิตตะทั้งสามนี้จัดว่าเป็นธรรมเครื่องหนุนฉันทะมีความพอใจในการตั้งสติวิริยะจิตตะมีความภาคเพียรพยายามเอาใจฝักใฝ่ในการตั้งสติในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั้นเป็นองค์แห่งธรรมที่แท้จริงจะเรียกว่าวิมังสาผู้ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกข์จะไม่บำรุงสติกับบำรุงปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ไปได้ในทางไหนคนพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกไม่ได้ก็เพราะความโง่เป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือขั้นกลางไม่ใช่หรือการจะแก้ไขความโง่เราจะเอาความโง่ไปแก้ไขความโง่มีอย่างที่ไหนประเพณีของพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยมีเอาความโง่แก้ความโง่นอกจากจะเอาความฉลาดเข้าแก้ความโง่เท่านั้นนี่
เวลานี้เราโง่อยู่เต็มตัวด้วยกันโง่ตามชั้นไม่ใช่ว่าจะโง่เอาแบบภูเขาทั้งลูกสิ่งใดที่เรายังแก้ไขไม่ได้ยังรู้เท่าไม่ทันสิ่งนั้นเราก็ต้องยอมโง่ต่อเขาแต่เราก็พยายามที่จะต้องแก้ไขความโง่นั้นจนสุดขีดความสามารถถึงกับว่าเราแก้ได้อย่างใจหวังของเราด้วยอำนาจแห่งสติและปัญญาของเรานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสำนึกเสมอว่าสติกับปัญญาเป็นลูกกุญแจลูกสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขทั้งส่วนหยาบที่สุดส่วนกลางและส่วนละเอียดให้หมดไปเป็นลำดับสติเราจะอบรมอย่างไรจึงจะเกิดหรือสามารถแก่กล้าขึ้นได้เป็นสติที่แก่กล้าเป็นปัญญาที่รวดเร็วหรือสามารถต้องอาศัยการตั้งเสมอตั้งได้ทุกอิริยาบถยิ่งเป็นการดีสติกับปัญญาให้เป็นเหมือนกันกับเกลียวเชือกที่ฟันติดกันอยู่ความสัมผัสถึงไหนให้มีสติให้มีปัญญารู้รอบในสิ่งนั้นเสมอไปการพยายามตั้งสติพยายามพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เช่นนี้จนเป็นความเคยชินต่อจิตใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามตั้งทั้งสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาเมื่อความเคยชินมีแล้วก็เช่นเดียวกับเราเดินตามถนนหนทางเราจะมองดูสองฝากทางครับหรือจะคิดเรื่องอะไรก็ตามบาดย่างเท้าของเราจะต้องก้าวไปเสมอไม่ได้หยุดชะงักเพราะเหตุแห่งความเผลอของเราที่ไม่ได้ตั้งใจจะก้าวเท้าหรือสาวเท้าไปนี่ก็เพราะความเคยชินของเท้าที่ได้ฝึกมาเป็นเวลานานตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะมาเรื่องของการตั้งสติและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยวิธีพิจารณาวันละเล็กละน้อยตั้งวันละเล็กละน้อยตั้งไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นสติที่กล้าปัญญาที่รวดเร็วขึ้นในตัวของบุคคลคนเดียวนี้การพิจารณาในสภาวะธรรมมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเหตุใดจึงไม่ได้ความรู้คือใจนี่ก็มีอยู่ในตัวของเราสภาวะที่เราจะต้องพิจารณาก็มีอยู่เหตุใดจึงไม่รู้จึงไม่เห็นจึงไม่ได้มีอุบายแยบคายปรากฏเป็นความแปลกประหลาดขึ้นมาในภายในจิตใจของตนเราและเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นสิ่งที่มาตัดรอนเราไม่ให้ในสมปรารถนาที่เราตั้งไว้ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของเราเป็นเรื่องขัดขวางตนเองเป็นเรื่องตัดรอนตนเองพูดง่ายๆก็คือความโง่ของเราความประมาทของเราก
ความประมาทก็หมายถึงความนอนใจความโง่ก็คือความไม่สอบไม่แสวงไม่ตั้งจิตตั้งใจไม่ระวังท่าตนดีตลอดเวลาปล่อยให้สัญญาอารมณ์ซึ่งเคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับจิตใจของตนให้กระทบกระเทือนใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนใจนั้นจึงกลายเป็นลูกฟุตบอลให้กิเลสอาสวะหรือสิ่งแวดล้อมเตะทั้งวันทั้งคืนกลิ้งไปกลิ้งมาหาที่เข้าที่ออกไม่ได้ผลที่สุดก็มาร้อนรุมอยู่ภายในจิตใจของตนเท่านั้นผลที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้จะตำหนิอะไรพอเราปล่อยช่องปล่อยทางให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายผ่านเข้ามาและเปิดช่องเปิดทางภายในของตนรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดอิริยาบถด้วยแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับความรู้ภายในใจจะไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือแสดงเหตุอันให้เราได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไรแล้วสิ่งที่จะมากั้นกลางตัวข้าศึกไม่ให้มาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้แก่สติกับปัญญาเราปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่ขาดเมื่อเป็นเช่นนี้การยืนการเดินการนั่งการนอนก็เพื่อเป็นภาชนะสำหรับรับรองกิเลสอาสวะซึ่งเป็นข้าศึกทั้งวันทั้งคืนเราจะหาความฉลาดที่ไหนมาเป็นเครื่องที่จะพยุงเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้นอกจากเราสั่งสมเครื่องกดทวงจิตใจของเราลงให้ต่ำเป็นลำดับไปเท่านั้นแล้วเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นผู้กั้นกลางหวงห้ามความประสงค์ของเรานี่ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเราจะพยายามหาอุบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยวิธีใดต้องสังเกตความเพียรของตนถ้าไม่สังเกตความเพียรของตนทุกขณะที่เคลื่อนไหวแล้วอย่างไรเราก็ต้องเป็นภาชนะสำหรับรับรองมูดคูดคือกิเลสอยู่โดยดีไม่เพียงแต่ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ยังจะเป็นภาชนะแห่งมูดคูดคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับไปอีกตลอดวันตายขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ความเพียรหมายสติหมายปัญญาให้มีความติดต่อกับประโยคพยายามของตนเสมอไปเราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับอดีตอนาคตหรือกับผู้ใดทั้งนั้นให้นอกเหนือไปจากความกังวลที่เราจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นผู้ที่เป็นอย่างนี้อย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบตั้งแต่ต้นจนถึงความสงบขั้นละเอียดที่สุดและจะเป็นไปเพื่อความเยียบคาย
คือความรอบคอบด้วยปัญญาติดตามความเคลื่อนไหวของตนซึ่งเกิดขึ้นในณทางภายในทุกระยะการได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าพ้นไปจากเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาเป็นธรรมประกันแล้วใครจะว่าวิเศษเลิศโลกเพราะทำอย่างใดก็ตามผลจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะหลักของเหตุที่สำคัญคือเรื่องของสติกับปัญญาไม่นำมาใช้เราจะทราบได้ใกล้ๆเมื่อเราได้รับความทุกข์จะแม้แต่น้อยก็ตามซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยนั้นจะเกิดขึ้นมาเพราะขณะที่เราเผลอเป็นของสำคัญและขณะที่เรารู้ไม่รอบไม่สามารถจะพิจารณาแก้ไขอารมณ์นั้นให้ขาดไปได้ด้วยอุบายของเราถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาเพียงพอกับข้าศึกประเภทนั้นแล้วข้าศึกประเภทนั้นจะตั้งอยู่ที่หัวใจของเรานานไม่ได้นี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบในเรื่องธรรมส่วนอื่นซึ่งมีจำนวนมากอันเราจะต้องประพฤติปฏิบัติไปให้ถึงขีดถึงไหนแต่ควรจับเงื่อนแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ไว้เป็นสักขีพยานหรือเป็นข้อเทียบเคียงของเราในการต่อไปท่านผู้ใดเป็นผู้สนใจใครต่อการตั้งสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาแม้จะในสกลกายนี้หรือจะเรื่องภายนอกก็ตามอย่างไรก็ต้องได้อุบายขึ้นเพราะความได้เห็นได้ยินขึ้นเพราะการพิจารณาภายในของเราโดยเฉพาะเรื่องสติก็จะมีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับเรื่องของปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายในขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันขอให้เป็นผู้ตระหนักในเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาและพยายามนำเอาอิทธิบาททั้งสี่มาเป็นเครื่องสนับสนุนและเป็นองค์แห่งธรรมด้วยคือฉันทะวิริยะจิตตะเป็นเครื่องสนับสนุนองค์แห่งความเปลี่ยนของเราเสมอการเกิดตายซ้ำๆซักๆจนไม่สามารถจะนับป่าช้าของเราคนเดียวได้นี่ไม่น่าขยักขยแยงบ้างเลยชาตินี้ก็แน่แล้วว่าเราจะต้องตายตายที่ไหนก็ต้องเป็นป่าช้าของเราที่นั้นชาตินี้กับชาติหน้าวันนี้กับวันหน้าไม่มีระยะห่างไกลกันเลยติดแนบอยู่กับคนคนเดียวนี้และเรายังจะยอมตายอยู่อีกเกิดอีกตั้งกับตั้งกันจากบุคคลคนเดียวคือเรานี้เราจะเห็นว่าเป็นของประเสริฐหรือญาติจะเห็นว่าเป็นของที่น่าละอายสำหรับเราคนเดียวหมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์ยากลำบากอยู่เช่นนี้ขอให้พากันพิจารณาถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้แล้วต้องเป็นผู้เห็นความสำคัญในเรื่องของสติเรื่องของปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนของตนเสมอไปในอิริยาบถของตนอย่าให้ขาดว่าขาดตอนท่านทั้งหลายจะคว้าชัยชนะคือความตัดขาดจากความเป็นกงจักรตนของคือตนของตนเป็นผู้หมุนยันตนเองได้ในวันหนึ่งแน่ๆจะกลายเป็นของเที่ยงขึ้นมาในธรรมชาติ
ที่เคยหมุนเวียนนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราดูตัวของเรานี้ก็พอจะเป็นสักขีพยานอย่างเต็มใจแล้วในเรื่องความเกิดตายการจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นการที่จะมาลบล้างความหมุนเวียนของเราได้และความทุกข์ความทรมานซึ่งเราเคยเกิดเคยตายเคยลำบากมาไม่รู้กี่กับกี่กันไม่มีอันใดที่จะมาลบล้างสภาพนี้ได้เราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นของสำคัญถ้าเราไม่สามารถแก้ตัวของเราได้ด้วยสติปัญญาจนถอดถอนจิตใจของเราให้พ้นจากวงแห่งกงจักรคืออวิชชานี้ได้เสียเมื่อไรเราต้องเป็นตัวอวิชชาหมุนเกิดหมุนตายอยู่เช่นที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเราเห็นอยู่ณบัดนี้เสมอไปเราลองคิดดูสิว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้และกับวันพรุ่งนี้ห่างไกลกันที่ไหนมืดกับแจ้งไม่ใช่เป็นของห่างกันห่างไกลกันความสว่างกับความมืดอยู่ในฉากเดียวกันเช่นอย่างขณะนี้เรามีความสว่างด้วยดวงไฟดับไปลงไปเท่านั้นความมืดก็ปรากฏขึ้นสถานที่ที่สว่างนี้ลักษณะความเป็นกับความตายของเราก็อยู่ในคนคนเดียวความทุกข์ความลำบากทุกๆอย่างซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาจากความเกิดนี้ก็อยู่ในที่แห่งเดียวเช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาจะมากน้อยเท่าไรก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาดูในตัวของเราเป็นสักขีพยานกับหัวใจของเราความสุขขนาดที่เป็ดเที่ยวเล่นอยู่ตามใต้ถุนบ้านถุนเรือนเป็ดก็เห็นว่าดีน้ำตะครองคลองที่มีอยู่ที่ไหนน้ำตามถนนหนทางเป็ดเขาเที่ยวเล่นเขาก็ว่าเขาสนุกดีเด็กเขาเล่นน้ำกลางบ้านเขาก็ว่าเขาสนุกดีแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้โทษของเขาว่าในภาวะความเป็นเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เห็นโทษของตนในความเป็นเด็กและเห็นความโง่ของตนในคราวเป็นเด็กใครอยู่ที่ไหนก็ว่าตนเป็นสุขตามฐานะของตนเช่นอย่างปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำเล็กๆใต้น้อยเขาก็ว่าเขาเป็นสุขเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเรือนเขาก็ว่าเขาเป็นสุขให้ลองไปถามปลาในมหาสมุทรดูทีว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนนี่ความสุขมีหลายชั้นความสุขที่เป็นเหตุให้เราติดใจอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นความสุขในลักษณะที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขในมหาสมุทรทะเลความสุขในมหาสมุทรทะเลนั้นเทียบเข้ามาว่านิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่นอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมใดๆทั้งนั้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรไม่หยุดยั้งเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษแห่งความเกิดตายของตนเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษในความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจของตนนี่เป็นความสุขที่เทียบกันกับว่าเป็นความสุขในมหาสมุทรแต่ความสุขภายในใจนี้กลายเป็นความสุขนอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมกลายเป็นความสุขในวิมุตติไปเสียคำว่าวิมุตติอย่าเพิ่งทราบว่าเป็นโลกหนึ่งจากสมุทรใดๆ
ป็นชื่อแห่งสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่มีชื่อมีนามโลกมีสมมุติธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมุติไม่ได้ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้มีสมมุติเพื่อจะให้เป็นคู่เคียงกันกับสมมุตินั้นๆและเป็นกลุยเป็นหมายให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ปฏิบัติเพื่อทำวิมุตินั้นจะได้มีแก่จิตแก่ใจของตนเองจนกว่าจะไปปรากฏตัวขึ้นในแดนแห่งวิมุตตินั้นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าวิมุตตินั้นก็หมดปัญหากับท่านผู้นั้นทันทีแดนแห่งวิมุตตินี้ไม่ใช่แดนแห่งการเวียนเกิดเวียนตายไม่ใช่แดนแห่งความทุกข์ความทรมานซ้ำๆซักๆหมุนไปเปลี่ยนมาเหมือนอย่างแดนที่พวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มุ่งต่อแดนแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละจงเป็นผู้มีความอาถรรพ์น่าเริงต่อความภาคความเพียรความตั้งสติความพิจารณาในทางปัญญาถือกายอันเป็นรากเหง้าหรืออันเป็นเรือนแห่งสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ไว้ให้แนบสนิทกับสติและปัญญาของตนความเพียรให้เดินไปตามแถวแห่งกายเวทนาจิตธรรมนี้กายทุกชิ้นที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่ากายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆที่เป็นไปในทางกายและเป็นไปในทางใจเรียกว่าเวทนาจิตคือกระแสของใจที่คิดไปเกี่ยวข้องกับสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจิตธรรมคือสิ่งที่ถูกธรรมชาติอันนี้เกี่ยวข้องหรือธรรมชาติที่ถูกจิตเพ่งเรียกว่าธรรมจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเมื่อเราได้ตั้งจิตตั้งสติตั้งปัญญาลงที่กายเวทนาจิตธรรมนี่แล้วเราจะได้เห็นอุบายแปลกๆซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่เรามีความเพียรสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกุมอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นลำดับไปเมื่อสติกับปัญญาของเรามีความสามารถแก่กล้าในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่แล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางซึ่งกายและเวทนาจิตหรือธรรมนี้ได้หรือรู้เท่าในสภาวะทั้งสี่นี้ได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาแก่ตนเองแล้วเราจะไปหาแดนแห่งวิมุตติที่ไหนเมื่อได้รอบในสติปัฏฐานสี่เท่านั้นโดยทางปัญญาคำว่าวิมุตติพระนิพพานเราจะไปหาสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนที่ไหนพึงทราบว่าผลทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นมาจากเหตุแดนแห่งเหตุไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดได้เลยแดนแห่งเหตุได้แก่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมจนแจ้งชัดจะว่าอนิจจังก็ให้ชัดทุกขังอนัตตาให้ชัดด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไตรลักษณ์ไหนเรื่องการพิจารณากายกับเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมที่เราจะต้องหยิบไปโน้นวางอันนี้แล้วจับโน้นสภาวะธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกำหนดเข้าสู่กายเวทนาก็อยู่ในสถานที่นั้นทั้งที่เป็นจิตเวทนาและ
กายเวทนาธรรมก็เช่นเดียวกันมีอยู่ในสถานที่นี้หมดขอแต่ให้ตั้งสติลงในจุดนี้เท่านั้นเรื่องอำนาจของสติอำนาจของปัญญาที่จะปรากฏเป็นลำดับให้เป็นกำลังของเราผู้พิจารณานั้นเราไม่ต้องสงสัยขอให้พากันสนใจถือหลักธรรมคือสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นหลักประจำใจของตนอย่าได้ลดละคำว่าแดนแห่งวิมุตตินั้นจะไม่ได้ถามที่ไหนจะเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นจากใจที่รู้รอบในสภาวะธรรมทั้งสี่คือสติปัฏฐานสี่นี้โดยลำพังตนเองมีเรียกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสุขก็เป็นความสุขในวิมุตติซึ่งนอกไปจากแดนสมมุติใดๆถ้าจะเทียบในบุคคลคนเดียวก็เทียบเหมือนอย่างคราวที่เราเป็นเด็กเรามีความรู้สึกอย่างไรกิริยามารยาทการไปการมาการพูดการจาการทำกิจการงานใดๆก็ตามในความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ของบุคคลคนเดียวนั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราจะเทียบถึงเรื่องความสุขความโง่ความฉลาดซึ่งเคยเป็นมาของเรากลับมาถึงขั้นที่ว่านี้แล้วเราก็จะได้พิจารณาเห็นความโง่ของเราเป็นลำดับลำดับมาเช่นเดียวกับคนคนเดียวเห็นโทษในความเป็นเด็กของตนแค่นั้นคำว่าสวขาตธรรมที่พระองค์เจ้ากรัสไว้ชอบแล้วนั้นขอให้นำมาปฏิบัติให้ชอบตามพระโอวาทเท่านั้นผลที่ชอบธรรมจะปรากฏขึ้นในเราทั้งหลายเองความรู้ความหลุดพ้นที่ชอบธรรมก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่นี้อีกเช่นเดียวกันอยู่ที่ไหนขอให้มีสติท่านทั้งหลายอย่าเห็นอันใดว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของสติที่สัมพันธ์กับความเพียรวันย่างค่ำคืนย่างรุ่งให้จิตกับสติและปัญญาติดกันอย่างแนบสนิทเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปคาดหมายอันนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่เราประกอบไว้ดีแล้วสติของพระพุทธเจ้ากับสาวกเป็นสติเช่นไรและเป็นปัญญาเช่นไรจึงสามารถแก้พระองค์จนหลุดพ้นไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราสติกับปัญญาของเราทำไมจึงกลายเป็นข้าศึกแก่ตนเสียเองความเป็นทั้งนี้ไม่ใช่สติกับปัญญาเป็นข้าศึกต่อตนแต่เป็นเรื่องของความประมาทหรือความโง่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้ทราบเสียว่าความโง่ความโทษแท้ความอ่อนแอเหล่านี้เกิดขึ้นจากลักษณะของความโง่ทั้งนั้นหรือเป็นลักษณะของความโง่ทั้งนั้นลองตั้งลองดูสติตั้งลงไปที่กายนี้ปัญญาตั้งลงไปที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสติพระปัญญาลงที่พระกายของพระองค์ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาส
าวกก็กลายเป็นสาวกขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์เหตุใดสภาวะเหล่านี้จะกลายเป็นโมฆะสำหรับพวกเรามีอย่างเลยกำหนดให้พอพิจารณาให้พอแม้แต่เรารับทานเราก็เห็นอยู่ด้วยตาของเราเรารับทานเข้ามุขภาวะเหตุใดจึงไม่อิ่มเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่ก็คือว่ายังไม่พอก็อิ่มขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องความเพียรที่เราตั้งนั้นก็เป็นการถูกต้องปัญญาที่เราคิดก็เป็นการถูกต้องเหมือนกันแต่เมื่อยังไม่พอแล้วผลที่เด่นชัดก็ปรากฏขึ้นมายังไม่ได้แต่เมื่อสติกับปัญญาประกอบกับองค์แห่งความเพียรจนเพียงพอแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเงาเตรียมตัวนั้นก็ต้องเด่นชัดประจักษ์กับหัวใจของเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่สามารถจะรื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ได้แล้วในชาตินี้เราจะไปมอบให้ชาติไหนเป็นผู้รื้อฟื้นแล้วเราจะไปมอบให้ใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้เราถ้าเราไม่สามารถแก้กิเลสอยู่ภายในหัวใจของเราซึ่งประจักษ์อยู่กับใจในขณะหรือทุกๆขณะนี้แล้วเราจะให้มอบให้เป็นภาระของใครเป็นผู้รื้อฟื้นพระพุทธเจ้าและสาวกใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้พระองค์ท่านอัตตาหิอัตโนนาโถก็หมายถึงอย่างนี้เองวันนี้เราก็ทุกข์วันหน้าเราก็ทุกข์วันนี้เราก็เป็นเจ้ากิเลสวันหน้าก็เป็นเจ้ากิเลสท่วมหัวและใครจะมาถอนตัวของเราพ้นจากสภาวะหรือสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากเราคนเดียวเท่านั้นจงเป็นผู้ตั้งความอาฆาตหน้าต่อสู้กับข้าศึกซึ่งตนของตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นเองด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาให้พินาศไปเองด้วยการถอดถอนของเราหรือด้วยการทำลายของเราเพราะการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราเป็นองค์การสั่งสมขึ้นมาเองและเราจะเป็นองค์การแก้ไขหรือดัดแปลงหรือทำลายเองใครๆจะมาทำให้เราไม่ได้จงถือว่าเรื่องทั้งหมดซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี้ทั้งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นเรื่องของเราคนเดียวผู้สั่งสมขึ้นมาเราต้องปลุกจิตใจของเราเสมอถ้าเราจะปล่อยตามความท้อแท้อ่อนแอตายทิ้งเปล่าๆวันไหนก็วันนั้นชาติไหนก็ชาตินั้นคือคนผู้นี้เองไอ้ตัวขี้เกียจขี้คร้านนี่เองเป็นผู้สังหารเราอยู่ตลอดเวลาและเป็นผู้ที่ทำเราให้เนิ่นช้าเป็นผู้ทำเราให้ลุ่มหลงเป็นผู้ทำเราให้แบกกองทุกข์อยู่ตลอดกับตลอดกันไม่มีเวลาหลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนั้นจงน้อมเอาความเพียรเข้ามาเป็นเครื่องแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยความเพียรอะไรจะมีราคายิ่งกว่าตัวของเราเราไม่รักเราเราไม่สงวนเราเราไม่รื้อฟื้นเราแล้วจะให้ใครมารื้อฟื้นเรามาหาความสุขอันสมบูรณ์ให้เราเราจะมอบให้เป็นหน้าที่ของใครหามาเพื่อเราถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นอกจากเราจะพยายามปรับปรุงเราอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของเราเองทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาในบุคคลผู้เดียวนั้นกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากความโง่ของเราจงพยายามดัดแปลงตนเองทั้งวันทั้งคืนอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดๆให้นอกเหนือไปจากการสนใจในความเคลื่อนไหวแห่ง
ิตใจของตนที่แสดงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติกับปัญญาของเราเราจะได้เห็นแห่งแดนหลุดพ้นอย่างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคและพระสาวกทั้งหลายวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งนับตั้งแต่สถานที่ที่พระองค์เจ้าทรงประทับอยู่และประกอบความภาคความเพียรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาของเราเป็นเยี่ยงอย่างอันดีและทรงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจได้นำธรรมะคือผลที่ได้ทรงได้รับนั้นมาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามจงดำเนินตามด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรความกล้าหาญน่าเกรงอย่านำตัวขี้เกียจขี้คร้านเข้าไปเป็นศาสดาแทนพระองค์เจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาที่หัวใจดวงนั้นจงนำศาสดาที่แท้จริงคือพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของตนตลอดเวลาอย่าเห็นใครว่ายิ่งกว่าศาสดาคือพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเราทั้งหลายก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญในวันหนึ่งแน่ๆโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง